นโยบายเกี่ยวกับแรงงานที่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักแกนนำรัฐบาลเคยได้หาเสียงไว้ก็ไม่มีค่าแรง600บาทต่อวันภายในปี2570จําได้หรือไม่ค่าแรง400บาทต่อวันขึ้นทันทีปีหน้าที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้จําได้หรือไม่หรือแม้แต่เงินเดือน2 0 0 0 2 5 0 0 0บาทปริญญาตีไม่มีแต่ท่านก็เคยพูดไว้ท่านจําได้หรือไม่ ถ้าจำไม่ได้ดูสไลด์นี้ไว้นะครับแม้ว่าท่านจะได้ตอบไปแล้วเมื่อวานแต่นี่จะเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนให้ประชาชนเห็นว่าท่านจริงใจหรือไม่กับการเข้ามาบริหารประเทศครั้งนี้หรือแม้แต่กระทั่งกระทรวงแรงงานท่านก็มอบหมายให้พักภูมิใจไทยนําไปดูแลประโยคที่ท่านเคยพูดว่าผมเดินทางมาเนี่ยหกวันไข้ขึ้นมา11วันแล้ว เหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระทรวงดีๆไปให้พวกแม่งหรอกแต่สุดท้ายกระทรวงแรงงานกลับตกไปอยู่กับพักภูมิใจไทยนี่อาจหมายถึงกระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงที่ดีตามทัศนคติของท่านนายกหรือเปล่าครับทั้งที่พักภูมิใจไทยไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจนเพราะไม่เคยพูดถึงค่าแรงไม่พูดถึงการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน การเพิ่มสิทธิเพิ่มสวัสดิการให้แก่พี่น้องแรงงานแต่อย่างใดอย่างมากก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการ,รลดรายจ่ายในคัวเรือนเท่านั้นผมจึงไม่ทราบเลยว่าเหตุใดท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้คนจากพรรคการเมืองนี้ดูแลกระทรวงแรงงานท่านประธานครับ ที่เห็นผมแต่งตัวมาในการอภิปรายในวันนี้ไม่ใช่จะมาประกวดชุดแฟนซีไม่ได้มาแต่งเอาเทแต่ก่อนที่ผมจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องคนสมุทรสาครให้มาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขาในสภาแห่งนี้ผมเคยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาก่อนวันนี้ผมได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วไรเดอร์อาจจะไม่ใช่อาชีพใหม่ในหลายๆประเทศอย่างเมืองไทยเราเมื่อก่อน ท่านอาจรู้จักในชื่อของเด็กส่งของหรืออะไรก็ตามแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยแหละครับก็ทําให้อาชีพนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็มีอยู่หลายเจ้าครับที่เข้ามาทําธุรกิจแข่งขันกันอยู่ในตลาดมีจํานวนพนักงานมากถึง4ี่แสนคนทั้งที่ทําเป็นงานประจําและทําเป็นงานเสริมแต่จากหน้าข่าวที่ผมได้เห็นจากประสบการณ์ก็พบว่าพี่น้องไรเดอร์เหล่านี้ต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ก็ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าการพูดถึงบริษัทแพลตฟอร์มในวันนี้ไม่ได้กล่าวหาบริษัทใดบริษัทหนึ่งคือปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกเจ้าทุกแพลตฟอร์มมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ตัวอย่างก็เช่นเรื่องของค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมที่ฝั่งบริษัทแพลตฟอร์มสามารถลดค่ารอบได้ตามอำเภอใจโดยไม่สนข้อเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์ซึ่งส่วนทางกับการเรียกเก็บค่า GP หรือว่า Cross Profit ที่เก็บกับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยลดลงรวมไปถึงค่ารอบที่แตกต่างกันของโซนกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งที่ค่าน้ำมันยังเท่ากันทั้งประเทศปัญหาระบบงานพ่วงที่บังคับให้ไรเดอร์ต้องควบรวมงานที่หลายลายงานในเวลาเดียวกันคือต้องทำงานมากขึ้นนะครับแต่ค่าจ้างลดลงรวมไปถึงปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงโทษแบน์งานโดยไม่เปิดเผยสาเหตุ การที่ไลเดอร์ต้องแบกรับค่าต้นทุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมสวมใส่ในวันนี้กล่องใส่อาหารค่าบำรุงค่าเสื่อมของยานพาหนะค่าเสื่อมโทรศัพท์หรือแม้แต่ค่าเสื่อมร่างกายาท่านประธานครับถ้าเรารวมปัญหาทั้งหมดของพี่น้องไลเดอร์ที่ผมได้อภิปรายมาเป็นเรื่องเดียวผมก็ขอสรุปว่ามันคือปัญหาของการพยายามตีความว่าไลเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เป็นตัวแทนหรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทซึ่งถ้าบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับแต่นี่เหมือนได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวในเมื่อไลเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างดังนั้นบริษัทจึงไม่จําเป็นต้องปฏิบัติกับไลเดอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไลเดอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆตามกฎหมายแรงงานสิทธิและสวัสดิการก็มีได้เพียงเท่าก็มีได้เพียงเท่าที่บริษัท จะเมตตาเจียดมาให้เท่านั้นอย่างที่ผมได้เล่าไปครับท่านประธานว่าผมก็เคยเป็นหนึ่งในไรเดอร์เคยประกอบอาชีพนี้มาก่อนที่จะมาเป็นสสตอนผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เคยประสบอุบัติเหตุรถล,ล้มขณะที่วิ่งไปส่งอาหารนี่แหละครับจนกระดูกข้อมือซ้ายผมหักต้องใส่เฝือกอยู่เป็นเดือนๆแต่ผมไม่เคยได้รับการดูแล ไม่เคยได้รับแม้แต่การเหลียวแลจากบริษัทต้นสังกัดเลยพอพ,พอพยายามที่จะเรียกร้องก็ถูกตอบกลับมาว่าผมยังทำงานไม่ถึงตามจำนวนที่บริษัทกำหนดจะได้รับสวัสดิการอุบัติประกันอุบัติเหตุผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่ๆลรเดอร์ฟังนะครับเขาขำนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องตายก่อนนะครับบริษัทถึงจะส่งพวงหลีดกับค่าทำศพมาให้ ทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การร้องขอความเห็นใจครับท่บทานประธานแต่มันคือการแก้กฎหมายถ้าท่านบอกว่ารเดอร์กับแพลตฟอร์มไม่ใช่ลูกจ้างในจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานเราก็ต้องเข้าไปแก้ตรงนั้นให้ครอบคลุมกําหนดไปเลยครับว่านิยามของผู้จ้างงานที่มีต่อคนทํางานเป็นอย่างไรสัญญาจ้างที่เป็นธรรมคืออะไรต้องมีสิทธิ์ในการรวมตัวเป็นสาภาพ มีสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการทำงานรวมไปถึงประกันสังคมแบบท่วนหน้าที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องไรเดอร์ดียิ่งขึ้นผมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้นำปัญหาของพี่น้องไรเดอร์ไปแก้ไขให้เหมือนกับที่ท่านได้โฆษณาเอาไว้เสียมากมายทั้งการรับหนังสือร้องเรียนจากต่างๆจากกลุ่มพี่น้องไรเดอร์หลากหลายแพลตฟอร์มรวมไปถึงแถลงการในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา ผมต้องขอบอกว่าผมผิดหวังกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีถแถลงออกมาในเมื่อวานเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับว่าท่านจะได้ลืมสิ่งที่ท่านเคยให้ความหวังไว้กับพี่น้องไรเดอร์ไว้หมดสิ้นแล้วหรือถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านจะต้องทําอย่างไรก็ขอใหเอาร่างกฎหมายที่พรรคก้าไกลได้นําเสนอไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาไปพิจารณาครับเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม แล้วก็ช่วยกันผ่านกฎหมายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน